แหน่ดราม่าเจ้านายเจ้าขุนกระดูกเคลื่อนแบบใดชายไทยไม่ยอมสืบเนื่องจากประเด็นที่2ลูกชายดาราดังเจ้านายจินเจตเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายของเจเจตรินปิ่นเกตมณีต้องเข้ารับตรวจเลือกทหารกองเกินซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของเจ้าขุนเผยครั้งนี้มาเยื่นเอกสารทางการแพทย์เพราะป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกรักษาไม่ทันภายใน1เดือนจึงจำเป็นต้องมาอีกในปีหน้าขณะที่เจ้านายเดินทางมายื่นเอกสารผ่อนผันต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเอกสารทางการแพทย์ระบุเป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนทั้งนี้ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นดราม่าสนั่นอาทิอย่ามั่นค่ะโรคกระดูกเคลื่อนเป็นได้ทุกคนนะแค่ไม่ได้ไปตรวจกันตลกมากพี่ที่รู้จักก็มีไปยื่นเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกข่าวเฉยๆหรอกแม้นอนอยู่เผลอพลิกตัวเอี้ยวตัวแรงยังปวดเส้นเอ็นหลังก็มีก้มๆงงๆหรือบางทีออกกำลังกายผิดจังหวะก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งนั้นน้องเขาแค่ขอผ่อนผันไปเกณฑ์ปีหน้าลูกเราไม่เป็นอะไรแต่ก็เคยขอผ่อนผันช่วงเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ